ทีมข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โพกิ้งสไตล์ประจำวันที่17พฤษภาคม2565โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้กระหึ่มทัพช้างศึกมาดามแป้งได้อาร์บีใหม่ลีกเดนมาร์กนะโดยกระหึ่มทัพช้างศึกทันทีนะครับเมื่อทางมาดามแป้งได้ทาอาร์บีใหม่ในลีกเดนมาร์กร่วมทีมชาติไทยซึ่งมาดามแป้งโทรวิดีโอคอลทาบทามเองกับมือต่อทีมชาติไทยชุดอายุ23ปีภายใต้การนำทัพของมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยที่อยู่ระหว่างเตรียมทีมลุยศึกอายุ23ปีชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม4ร่วมสายกับทางเวียดนามมาเลเซียและก็แชมป์เก่าเกาหลีใต้โดยการนี้มีการรายงานจากทางทีมงานข่าวนะฮะได้รับงานยืนยันจากทางนิโครัสมิโกสันแล้วว่าแบ็คขวาลูกครึ่งไทยนอร์เวย์จะสโมสรโอเดนเซ่บีเคทีมในลีกสุดของนอร์เวย์ปลายนี้ได้รับพาสปอร์ตไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่สำคัญเขาคนนี้ได้รับการอนุมัติจากต้นสังกัดที่จะปล่อยตัวแบ็คขวาจอมบุกปลายนี้เข้าร่วมกับทางทีมชาติไทยลุยศึกยุค3ปีชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายซึ่งทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวตรงกับช่วงไปทีมฟีฟ่าเดย์โดยการเข้าร่วมกับทางทีมชาติไทยในครั้งนี้ของนิโครัส มิเกลสันเป็นการเติมเต็มความฝันของคุณแม่วิชุดาเก่งเขตกิจที่เป็นชาวจังหวัดพิษณุโลกโดยกำเนิดสำหรับทางนิโครัส มิเกลสันแบ็คขวาจอมบุกลูกครึ่งไทยนอร์เวย์วัย2ปีรายนี้เจ้าของส่วนสูง185ซมปัจจุบันเป็นกำลังสำคัญให้กับทางทีมชุดใหญ่โอเดนเซ่บีเคทีมในลีกสุดของทางเดนมาร์กผ่านการติดทีมชาตินอร์เวย์มาแล้วทุกชุดเริ่มจากชุด U16 ปี U17 ปี U18 ปี U19 ปี U20 ปีและก็ U21 ปีที่สำคัญนิโครัส มิเกลสันยืนยันแล้วว่าจะมาเล่นกับทางทีมชาติไทยในศึกฟุตบอล U23 ปีชิงแชมป์เอเชียอย่างแน่นอนในครั้งนี้เรานั้นจะได้เห็นเขาเข้ามาเติมเกมรุกทางฝั่งขวากับทางทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกไม่ช้าก็เร็วๆนี้อย่างแน่นอนครับเป็นว่างานนี้มาดามแป้งไม่ทำให้หยุดหวังจริงๆนะฮะเรามาดูข่าวจอมากันดีกว่าครับอัปเดตแรงกิ้งสโมสรเอเชียไทยงานเข้าเสร็จแล้วโดยงานนี้ที่ผมทางเอเชียนฟุตบอลรายงานข่าวอันดับแรงกิ้งสโมสรเอเชียหลังจากการแข่งขัน AFC Champions League 2022รอบแบ่งกลุ่มจบไปเป็นที่เรียบร้อยโดยการนี้ปรากฏว่ามาเลเซียแซงไทยขึ้นไปรั้งอันดับ4ของเอเชียโซนตะวันออกโดยได้รับโควต้า 2+2 แทนที่ไทยส่วนไทยหล่นไปอยู่อันดับที่5เอเชียโซนตะวันออกได้รับโควต้า 1+2 เท่านั้นจากผลงานอันร้อนแรงของยะโฮนดารุนทักซิมทีมจากทางมาเลเซียซูเปอร์ลีกที่คว้าแชมป์กลุ่มเหนือคาวาซากิฟอร์ตาเล่อุซานฮุนไดเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ทำให้ได้คะแนนสัมประสิทธิ์พุ่งสูงขึ้นเป็นทันทีรวมถึงคิชิเอสซีทีมจากฮ่องกงที่สามารถทำให้เชียงรายทีมตัวแทนจากไทยตกรอบไปและไปเสมอกับยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นอย่างทางวิเซลโกเบพวกเขาก็รั้งอันดับ3ของเอเชียโซนตะวันออกได้รับโควต้า 2+2 เช่นเดียวกันส่วนเวียดนามรั้งอันดับ6ของเอเชียโซนตะวันออกโควต้า 1+1 และก็จีนหล่นไปอยู่อันดับที่7ได้รับโควต้า 1+0 เท่านั้นโดยอันดับที่1ยังคงเป็นญี่ปุ่นตามมาด้วยอันดับ2เกาหลีใต้ที่ได้รับโควต้า 3+1 เช่นเดียวกันเป็นงานนี้นะผมก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวจอมากันดีครับสื่อเวียดนามตีข่าวใหญ่ถึงทีมชาติไทยเลี่ยงเวียดนามในรอบปล่องนะโดยงานนี้สื่อยักษ์ใหญ่ของเวียดนามไซส์นิวขึ้นหน้าหนึ่งทีมชาติไทยเลี่ยงเวียดนามในรอบรองได้สำเร็จโดยทางสื่อเวียดนามเล่าเหตุการณ์ที่ทางทีมชาติไทยชุดอายุ23ปีเฉือนชนะทางสปป.ลาว 1-0 ผู้บอลชาย4เกมคว้าแชมป์กลุ่ม Bโดยไทยที่ได้ประตูเดียวนาทีที่19จากการทำเข้าประตูตนเองของนารับสปป.ลาวซึ่งทีมโค้ชอเล็กซานเดอร์โพกิ้งจบรอบแบ่งกลุ่มด้วยคะแนน9แต้มซึ่งสูงกว่ามาเลเซีย1คะแนนเลยนะซึ่ง23ปีไทยจะพบกับทางอินโดนีเซียอันดับ2ในกลุ่ม A ในรอบรองชนะเลิศ4เกมครั้งที่31ส่วนชุด23ปีเวียดนามจะพบกับทางมาเลเซียโดยก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นสปป.ลาวโค้ชโพกิ้งก็จัดทีมที่ประกอบไปด้วยผู้เล่นสำรองหลายคนซึ่งทีมไทยสามารถคุมเกมได้อย่างสบายแต่ระบบการเล่นโดยเฉพาะเกมรุกของไทยนั้นทำได้อย่างยากลำบากนะหลังจากได้1ประตูจากนั้นทีมไทยก็ผ่อนเกมกระทั่งสปป.ลาวลูกทีมของไมเคิลเวสพยายามบุกเข้าโจมตีหลายต่อหลายครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลซึ่งนั่นส่งผลให้ทีมชาติไทยไม่ต้องพบกับทางเวียดนามและไปพบกับทางอินโดนีเซียแทน
โดยหลังเกมแฟนบอลเวียดนามจำนวนมากต่างมองว่าทีมไทยพยายามที่จะเลี่ยงพวกกับทางเวียดนามอย่างเห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะช่วงท้ายเกมที่ทีมไทยโดนทางสปป.ลาวพยายามบุกเข้าใส่อย่างต่อเนื่องกล้องจับไปที่หัวโค้ชหัวหน้าโค้ชโพกิ้งเขาแสดงความเป็นกังวลในครั้งนี้หากทางสปป.ลาวตีเสมอได้สำเร็จจะส่งไทยพบกับทางเวียดนามทันทีในครั้งนี้นะแต่ผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับชมช็อตทีมชาติไทยชุดใหญ่ซ้อมครั้งแรกเตรียมจะลุยเอเชียนคัพ2023โดยทีมชาติไทยชุดใหญ่เข้าแคมป์เก็บตัววันแรกนะฮะเตรียมความพร้อมจะลุยศึกเอเชียนคัพ2023รอบควอลิฟายเออร์ที่ประเทศอุซเบกิสถานโดยทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม C ร่วมสายกับทางอุซเบกิสถานมันดีฟศรีลังกาและก็ทีมชาติไทยมีเป้าหมายเดียวคือการคว้าตั๋วไปรอบสุดท้ายวันนี้ทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงซ้อมภายใต้การกุมทัพของเฉเดชมีลาบและก็โค้ชหนึ่งหนึ่งฤทัยสัตทองเวียนเนื่องจากทางมาโน่โปกิ้งติดภารกิจช้างศึกยุบ3ปีไล่ล่าเหรียญทองซีเกมที่ประเทศเวียดนามโดยงานนี้นะผมนัดเมื่อวานนี้นะฮะที่สนามซ้อมยามาโอกะฮานาสกะอะคาเดมี่ผู้บัญชาการทีมชาติไทยชุดใหญ่ชุดแรกลงฝึกซ้อมหลังเข้ารับการรายงานตัวที่โรงแรมบิ๊กบราเคิลแกนเมื่อช่วงบ่ายของวันที่ผ่านมาโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้เมืองเตะทั้งหมด19รายซึ่งการฝึกซ้อมจะเน้นไปที่การรักษาสภาพร่างกายหลังที่หลายคนนั้นเสร็จสิ้นภารกิจกับต้นสโมสรสังกัดและก็เตรียมความพร้อมไว้รอผู้เล่นที่เหลือตามผสมทบก่อนการฝึกซ้อมเจเดตมีลาบมีผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่กล่าวว่าหลังที่ไทยลีกจบลงได้มีการประชุมกันกับทางมาโน่และก็ทีมงานเพื่อจะสร้างโปรแกรมเพื่อรักษาความฟิตของนักกีฬาเพราะว่าเปล่านั้นมีเวลาไม่มากมายนักในการเตรียมตัวเพื่อจะแข่งขันอาเซียนครับเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมเรารอนักเตะที่ติดภารกิจกลับมาฝึกซ้อมร่วมกับนักเตะเราจะมีความฟิตพอดีโดยในช่วงที่มาโน่ไม่อยู่กับเราก็ได้พูดคุยกันตลอดทั้งในเรื่องของการฝึกซ้อมและก็โปรแกรมอุ่นเครื่องขณะนี้นักกีฬาได้พักจากสโมสรแต่เรานั้นไม่อยากจะให้พักนานเพราะต้องการใช้นักเตะรักษาความสดเอาไว้โดยการอุ่นเครื่องที่เราวางไว้นั้นเพื่อจะเป็นการทดสอบทีมเพื่อจะหาข้อบกพร่องเพราะระดับเอเชียนั้นมันยากกว่าเราจึงต้องพร้อมทุกด้านทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบที่สุดเมื่อเราเล่นระดับนั้นทีมของเราตอนนี้ยังไม่พร้อมเนื่องจากนักเตะยังมาฝึกซ้อมไม่ครบทุกคนผมคิดว่าหลังจากที่เรามาพร้อมกันแล้วเราจะดีพอและจะทำผลงานออกมาได้ดีอย่างแน่นอนสำหรับทางทีมชาติไทยชุดใหญ่มีโปรแกรมอุ่นเครื่องตามช่วงไปทีมฟีฟ่าเดย์จำนวนกว่า2นัดดังต่อไปนี้วันที่27พฤษภาคมทีมชาติไทยพบเติร์กเมนิสถานที่จังหวัดศรีสะเกษ31พฤษภาคมทีมชาติไทยพบกับทางทีมชาติบาเรนที่ BG สเตเดียมทางนี้ทีมชาติไทยชุดใหญ่จะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกโดยอยู่ในกลุ่ม4ร่วมกับเจ้าภาพอุซเบกิสถานมันดีฟและก็ศรีลังกาโดยมีโปรแกรมการแข่งขันดังต่อไปนี้วันที่8มิถุนายนทีมชาติไทยพบมันดีฟที่มาซากีสเตเดียมวันที่11พฤศจิกายนศรีลังกาพบกับทางไทยที่มาเซกีสเตเดียมและวันที่14มิถุนายนอุซเบกิสถานพบกับทางทีมชาติไทยที่มาซากีสเตเดียมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกจะนำทีมแชมป์กลุ่มจาก6กลุ่มและกับรองแชมป์กลุ่ม5จะทั้งหมด6กลุ่มรวมเป็น11ทีมผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายในครั้งนี้นะครับผมเป็นว่างานนี้ไปให้กำลังใจเขากันด้วยครับสุดๆนะฮะทีมชาติไทยชุดใหญ่ต่อกันเลยเรามาดูข่าวจอมากันดีครับมาดามแป้งเผยบทสนทนาคุยเคซูเกะฮอนดะครั้งแรกโดยมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยเปิดเผยทีมตั้งใจจะพักผู้เล่นแกนหลักพร้อมกับล้างใบเหลืองผู้เล่นทุกคนหลังเฉือนชนะสปป.ลาวเพียง 1-0 แซงมาเลเซียจบอันดับแชมป์กลุ่มนัดนี้เราประชุมกับทางโค้ชมาโน่และเห็นมาว่าพักแกนหลักยอมรับนะว่าทำให้รูปเกมออกมาอึดอัดอยู่บ้างไม่เหมือนกับ2นัดที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ที่เราชนะสิงคโปร์และก็กัมพูชาซึ่งก็ต้องขอโทษแฟนบอลด้วยแต่อีกมุมนึงก็อยากจะให้มองแง่ดีกว่าเราได้ผลการแข่งขันที่ต้องการและเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มนะขณะเดียวกันเราได้พักผู้เล่นหลายรายอย่างทางเจอที่มีอาการบาดเจ็บยิมและก็ปังที่เราเปลี่ยนไปพักหลังจบครึ่งแรกรวมถึง3ผู้เล่นที่มีใบเหลืองติดตัวอย่างทางชัยพิพัฒน์สุวรรณเพศัตว์และก็ชนพัฒน์บัวพันธ์ซึ่งเราก็ได้ล้างทั้งหมดแล้วดังนั้นในรอบรองชนะเลิศเราน่าจะเห็นทีมที่พร้อมและก็ดีที่สุดในครั้งนี้และนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาคนไทยมายมาโน่โปกิ้งสไตล์ประจำวันที่
17พฤษภาคม2565โดยใช้พระบัตรครั่งฟุตบอลไทยครับ